Creative Talk Podcast. Change by Innovation. สวัสดีครับอยู่กับผมเก่งศิษย์ผู้สิทธิ์ไม้เกษมนะครับแล้วก็ที่นี่คือรายการ Change by Innovation นะครับในวันนี้เรามีอีก3ท่านนะฮะที่อยู่ในรายการนี้เช่นเดิมนะครับเริ่มจากคุณโจ้ก่อนเลยค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะครับผมแพทพัชรพลการจนะศิริภักดีครับลิงจอมทรัพย์สิทธิพิทยาครับครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ว4คนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทูลและแอปพลิเคชันดีกว่านะแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือของแต่ละท่านนะโดยในวันนี้จะรวมของคุณโจ้ด้วยแล้วก็รวมของผมด้วยแต่ว่าเราจะไม่มาคุยทุกแอปเพราะว่าน่าจะมีคนละประมาณสัก50แอปได้ไหมไม่ถึง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 ลิงของลิงมีประมาณกี่แอปในมือถือเนี่ยประมาณ20-30 20เองเหรออ๋อน้อยน้อยนะพี่แพทมีเท่าไหร่จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะน้อยกว่า20แต่มันก็จะมีคือผมก็จะแบ่งใช่ไหมครับมีไอโฟนผมมีแค่3หน้าหน้าแรกก็จะเป็นแบบทั่วๆไปที่ใช้บ่อยใช้บ่อยละหน้า2ก็จะเป็นแอปที่แต่มันใส่ในโฟลเดอร์ไงครับไม่เดินทางมีอะไรอย่างเงี้ยก็ยูทิลิตี้อะไรก็แล้วแต่อีกหน้านึงจะเป็นเกมก็ไม่เต็มหน้าเหมือนกันก็ไม่ค่อยจริงเกมไม่ค่อยได้เล่นอ๋อเกมไม่ค่อยได้เล่นโจ้ก็มี3หน้าเหมือนกันเฮ้ยเหรอโอ้โหผมมี5 6หน้าเลยเช็คก่อนมีกี่หน้าของผมมี5 6หน้าเลยประมาณแบบน่าจะ50มี2หน้าหลักที่ใช้ประจำที่เหลือก็แบบโหลดเอาไว้โหลดไว้เยอะๆแล้วก็เอามาเฉพาะอันที่จะใช้ใช้พินไว้หน้าหลักๆได้แต่วันนี้เราจะให้ทั้ง4คนรวมผมด้วยแนะนำแอปที่คิดว่ามีประโยชน์ไม่ว่าจะงานก็ได้หรือจะเป็นชีวิตก็ได้แล้วแต่นะเอาคนละ2 3แอปพอแต่ขอให้มันแนวๆหน่อยเนาะไม่ใช่แบบผมใช้ K-Bank เออใช่ SBB Wallet K-Pass อะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยผมไม่เอาไม่เอาโอเค Netflix ไม่เอา LINE อย่างเงี้ยไม่ได้โอ้โหพี่ไลน์นี่ก็สุดยอดเลยนะใช้บ่อย นี่พูดเผื่อสปอนเซอร์เขาใช่ไหมอย่าบอกนะโอเคงั้นเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากพี่แพทก่อนดีกว่าได้เอาจริงๆเป็นแอปเอาเป็นแอปเกี่ยวกับเรื่อง creativity ละกันมันจะเป็นแอปหนึ่งเหตุที่ต้องให้พี่แพทก่อนเพราะว่าพี่แพทเขาดูมีสาระที่สุดทุกครั้งเนี่ยเราจะแบบเราต้องเอาสาระนำโอเคโอเคพี่เหมือนผมไม่ค่อยมีสาระพี่ด่าผมใช่ไหมครับพี่แพทครับพี่แพทก็จริงๆช่วงนี้ชอบถ่ายวิดีโอครับจริงๆเมื่อก่อนก็จะถ่ายรูปเป็นหลักเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบอยากศึกษาเรื่องถ่ายวิดีโอมากขึ้นแล้วก็ตัดต่อวิดีโอด้วยแต่ว่าพอเราใช้ไอโฟนหลักๆคือเริ่มจาก iPhone ก่อนแล้วมันมีแอปที่ค่อนข้างมีทรงพลังแล้วกันตัดต่อวิดีโอได้ค่อนข้างดีทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะครับชื่อ Luma Fusion Luma Fusion ใช่สาเหตุที่เคยลอง iMovie ใช้ครีมเนาะไม่รู้เหมือนกันซีมาโลชั่นโทษทีผมพาออกนอกมาออกนอกสาระไปแล้วอีกแล้วโอเคยุคไหนครับครับโอ้ไม่ถึงเลยเนี่ยโอเคก็เคยลองอย่าง iMovie แต่รู้สึกว่าไอ้ iMovie มันยังไม่ได้ตอบโจทย์มากทั้งที่มันก็ทำใช้งานง่ายแหละแต่ Luma Fusion เนี่ยมันก็ใช้พลักอินได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรับแต่งอะไรค่อนข้างได้เยอะจริงๆมันเป็นแอปโดยส่วนตัวครับเป็นแอปที่เสียตังค์ซื้อครับเริ่มต้นเลยแล้วมันก็จะมีเหมือนกับเป็นสมาชิกของเขาเรียกว่าเป็นพวกรีซอร์สอย่างอื่นอย่างเป็นเพลงเป็นแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยครับให้เราซื้อเพิ่มเนาะมันก็จะเป็นสมาชิกต่อปีมั้งก็แพงเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราใช้บ่อยตัดต่อบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันโอเคมันคุ้มตรงนั้นมันมีจริงก็เพลงให้เลือกค่อนข้างเยอะเวลาเราจ่ายเงินอ่ะซึ่งผมคิดว่าไอ้พวกนี้สำคัญเอามาใช้เพลงมันสำคัญในการใช่เพลงประกอบที่แบบถูกกฎหมายในมันมาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนั้นเลยใช่ไหมเราซื้อลิขสิทธิ์เขาได้อะไรเงี้ยก็โอเคหรือว่าฟิวชั่นใช้บ่อยเพราะปกติเวลาไอ้พวกตัดต่อเนี่ยความยากของมันคือไอ้เพลงประกอบนี่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอ่ะแล้วเราต้องไปหาเอาอ่ะโอ้โหยากเลยอ่ะยากเลยไม่รู้จะเอาไงดีใช่ก็อันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่แบบยอมเสียเงินก็ได้วะเสียตังค์เท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกถ้าเป็นแอปตัวแอปจำไม่ได้น่าจะประมาณ800มั้งแพงกันนะคือซื้อครั้งเดียวแอปหรือมาฟิชชั่นซื้อครั้งเดียวแต่ไอ้พวกคอนเทนต์อ่ะเสียเป็นรายปีอ๋อไอ้พวกเพลงพวกอะไรเงี้ยนะรายปีแต่มันมีหลายแบบครับไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวมันมีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเอฟเฟกต์ปีละประมาณ 2,000 นะปีละ 2,000 2,000 แอปบิ๊กแพงกว่าแอปอีกแพงๆโอ้แพงจริงว่ะแต่ถ้าใช้เยอะก็โอเคไงแต่ไม่โดนจับไงใช่มั้ยไม่โดนจับโอเคยอมๆอีกแอปนึงอีกแอปนึงเลยอีกแอปนึงก็เอามา
เป็นตัวช่วยจริงๆเคยได้ยินแอปนี้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เคยใช้ทีนี้แฟนใช้ภรรยาแล้วกันคุณภรรยาใช้ก่อนก็เลยเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยก็เลยโหลดมาใช้ครับชื่อแอป Tinder อีกแล้วโอ้โหนี่มันแบบเป๊ะจังหวะโอเคจังหวะว่าทำไมภรรยาใช้ก่อนผมเลยใช้บ้างโอเคแม่นี่มันรายการอะไรวะโอเคไอ้ตอนแรกเราจะพูดเรื่องนี้ไม่ใช่หรอครับครับก็คือเป็นแอปชื่อ Canva น่าจะเคยใช้กันCanva CANVA ก็คือเป็นแอปที่ช่วยแต่งรูปแล้วก็ทำเขาเรียกอะไรทำรูปภาพสำหรับพวกโซเชียลมีเดียเนาะมันก็ใช้งานง่ายตัดต่อง่ายที่ชอบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากก็คือในเรื่องน่าจะเป็น AI ในการที่มันตัดแบ็คกราวด์ออกครับคือเคยใช้ Photoshop เคยใช้พวก Magic Wand อะไรเงี้ยแล้วแบบมันยากว่ะอะไรเงี้ยแต่พอไอ้ตัวนี้กดปุ๊บครั้งเดียวแล้วมันตัดแบ็คกราวด์ได้ค่อนข้างเนียนเลยเนียนมากอ๋อเหรอเนียนจนแบบเฮ้ยทำได้ขนาดนี้เลยไม่เคยใช้ตัดแบ็คกราวด์แต่ว่าเคยใช้ออกแบบอะไรง่ายๆโลโก้อะไรเงี้ยมันใช้งานได้เลยโลโก้แพ็คเกจจิ้งอะไรพวกนี้ทำได้หมด Presentation ทำได้หมดใช่ทำโฆษณาบน Facebook น้องๆดีไซเนอร์อ่ะสมมติดีไซเนอร์สัก 100% แล้วได้สัก 60-70 จริงๆเดี๋ยวนี้บางทีดีไซเนอร์ก็ใช้แบบนี้ง่ายดีออกแบบง่ายโอเคเพราะว่ามีกราฟิกมีอะไรมาหมดแล้วฟอนต์ก็สวยเออแล้วจริงๆอันเนี้ยเคยไปสังเกตดูเคยไปเลือกรูปอันนึงแล้วแบบเฮ้ยงงมากคือผมก็มีทำสต็อกโฟโต้ใช่มั้ยแล้วก็ขายอยู่บนพวกShutterstock Shutterstock นั่นแหละทีเนี้ยก็ไปหารูปอยากได้รูปแบ็คกราวด์มาทำแบบแบ็คกราวด์ซูมหรืออะไรเงี้ยก็ไปหารูปบอกว่าอุโมงค์ไฟไลท์ทันเนลครับก็ไปค้นว่าเอ๊ะรูปนี้มันคุ้นว่ะคือเจอรูปตัวเองไปอยู่บนแคนวาสเฮ้ยอยู่ได้ไงวะอะไรเงี้ยไม่รู้นะรูปที่เราถ่ายเหรอรูปที่เราถ่ายตอนนั้นเป็นรูปที่ถ่ายที่ญี่ปุ่นเป็นรูปที่ไปตัวสวนดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วเขามีอุโมงค์ไฟตอนกลางคืนก็เลยแบบคือเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายเราจะจำได้ไงว่าคนมันยืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่นั่นเหรอคือไม่รู้ว่าเขาไปซื้อภาพแบบเขาคงไปซื้อภาพจากไอตัวสต็อกโฟโต้ของเราอะอ๋อคือเราเคยไปโพสต์ขายแบบพวกใช่ไปรูปแบบนี้ฮะใช่มันก็ไม่ได้นะมันก็มันใช้เป็นหนึ่งใช่จริงๆมันมีหลายไลน์เซ็นของพี่คล้ายๆกันเลยเป๊ะเลยก็ไปดูคือตำแหน่งคนอะมันเป๊ะแหละเป๊ะเลยเฮ้ยเราฟ้องแคนวาเลยลองดูก็คิดอยู่นะลองดูไหมเพราะผมไม่เคยเจอภาพนี้ผมนึกว่าผมถ่ายไม่ใช่เราก็คิดว่าไอ้มึงกะปองอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ของเรามุกอย่างนี้ก็กล้าเล่นนะโอเคมีสองแอปนะเมื่อกี้รูมาฟิวชั่นแอปที่เสียงเหมือนโลชั่นอะก็แคนวานี่แนะนำเลยสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะบางคนเป็นเจ้าของกิจการแบบเล็กๆออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์จ้างดีไซเนอร์คือเราแค่เรียนรู้แอปเนี้ยแป๊บเดียวเราทำได้เลยจะทำได้ดีระดับนึงในระดับนึงเลยใช่ใช่ใช่เราในฐานะที่เราก็เป็นดีไซเนอร์แต่มันอาจจะไม่ได้คัสตอมไมซ์แบบโอ้โหแบบ 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันในการที่จะทำให้แบบเหมือนเราไปจ้างดีไซเนอร์จริงจริงยากอยู่แต่ว่าในลักษณะที่ว่าทำไปง่ายๆอ่ะมันทำได้เนาะใช่ใช่โอเคคุณลิงก์บ้างหรือเราจะข้ามลิงก์ไปเลย ไม่ค่อยมีสาระเวลาทำสาระนี้ได้ครับคุณลิงก์มีสัก 2-3 โปรแกรมมาแนะนำไหมขอไม่เอาแอปได้ไหมไม่แอปเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะทำส่วนใหญ่เมื่อกี้พูดเลือก creativity ไปแล้วของผมส่วนใหญ่ผมทำงานผ่านโน้ตบุ๊กครับผ่านโน้ตบุ๊กเยอะดังนั้นน่ะสิ่งที่ผมจะมีพวกเกี่ยวกับพวก Chrome extension ครับเบราว์เซอร์ Chrome เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเราโหลดแอปเสริมทำให้เราสามารถใช้งานเบราว์เซอร์หรือต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอเคอันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใช้ Chrome Google Chrome เนี่ยใช่มั้ยมันจะเป็นเบราว์เซอร์ที่มันไม่ได้เปิดเว็บเราต้องไปโหลดมาเพิ่มอ่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันใส่ extension เสริมไปได้เพื่อความสามารถให้มันใช่นะฮะอ่ะทีนี้อย่างผมเนี่ยผมจะมีตัวนึงเลยเป็นตัวสำคัญเลยครับชื่อ Grammarly หลักการก็คือมันจะตรวจเช็ค grammar ของเราในช่องที่เราพิมพ์ต่างๆในเบราว์เซอร์สมมุติผมยกตัวอย่างอีเมลผมจะเนี่ยไม่ต้องเขียนภาษาอังกฤษนะเวลาติดต่อลูกค้ามันจะได้ดูโปรนิดนึงแต่เราไม่ใช่แบบไม่ใช่เนทีฟ
ครับเราไม่ใช่ native ดังนั้นอ่ะการเขียนแกรมมาเรามักจะมีผิดบ้างผิดบ้างผิดบ้างผิดแบบเขาเรียกว่าแล้วตัวเนี้ยมันก็จะไฮไลท์ขึ้นมาเลยว่าผิดนะแล้วแนะนำเราว่าให้ถูกเป็นยังไงให้เอาเมาส์ขวาคลิกแล้วก็คอลเลกชันได้เลยใช่เป็นต้นยิ่งๆบางทีแบบแกรมมาแบบเล็กๆน้อยๆนะคือมันตรวจได้ใช่ไหมแบบสมมติ has have อะไรเงี้ยใช้ผิด does do don't อะไรเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยมาแบบมาครบเลยอ่ะเออ he don't he don't ไม่ได้ต้องเป็น he เลยฮะ he เปิดแกรมมารี่สิเปิดแกรมมารี่ก่อนนะคิดแบบนี้ครับครับคือแบบขึ้นมาเลยพิมพ์ he don't ช่วยดนไม่ได้แกรมมารี่ช่วยได้บางทีลืมจุด full stop จุดคอมมาอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเราไฮไลท์ไฮไลท์ add อะไรเนี้ยแล้วก็บางทีก็คือมันไฮไลท์มันก็ suggest เนาะแต่บางทีมันทำให้เราดับเบิลเช็คอะว่าเฮ้ยสุดท้ายเราจะเปลี่ยนไหมบางทีมันเป็นศัพท์เฉพาะก็ไม่ต้องแก้ตามเขาก็ได้เป็นต้นเป็นแสลงเสียตังค์ไหมเสียตังค์ไหมฟรีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีแบบเสียตังค์ด้วยคือเสียตังค์นี่แปลว่าคุณใช้แบบเชิงแบบคอมเมอร์เชียลละแบบจริงจังเช่นแปลบทความอาร์ติเคิลใหญ่ๆพิมพ์แบบยาวๆเช่นพี่จะเขียนหนังสือขายที่ภาษาอังกฤษสมมติยกตัวอย่างนะมันจะยาวๆอย่างนั้นนะโอเคแกรมมารี อ๋อนี่คือวิธีที่ลิงใช้กับในการแปลเรื่อง principle ไม่ใช่ principle อ่ะผมอ่ะลากภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วไปวางใน Google Translate อ๋ออันนี้ยิ่งกว่าฟรีอีกยิ่งกว่าเจ้าว่านะสปอนเซอร์คนแรกอ่ะนาริโอช่วยติดต่อทีครับผมก็เป็นตัวแรกคือแกรมมารีคือผมว่าสะดวกมากหลายๆอย่างเวลาทำอะไรเงี้ยเพราะเราแชทบางทีเกี่ยวกับพวกแบบเหมือนแชทคุยอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมานะพวกแชทแบบผ่านพวกออนไลน์อ่ะพวกอะไรเงี้ยมันก็ได้ก็แสดงว่ามันเนทีฟอยู่ในเบราว์เซอร์เลยพอเราอินสตอลมันเนทีฟอยู่ในเบราว์เซอร์เลยอยู่ใน Google Chrome แล้วมันคือที่ลิงบอกว่าถ้าจะใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลแปลหนังสือหรือเขียนหนังสือยาวๆอย่างเงี้ยมันต้องสมมติเราเขียนบนหรือว่าไม่ครับสมมติอันนี้เราต้องแบบเหมือนเขียนบนเว็บเนาะสมมติว่าเราเขียนในมีเดียมโอเคเขียนในมีเดียมแบบยาวๆเลยเขียนตึ๊ดก็มันจะมีตัวให้เช็คเยอะมันก็แปลว่าอาจจะเกินโควต้าที่จะให้ฟรีโอเคคือฟรีมันมีโควต้าในการคิดมีโควต้าแล้วก็ความละเอียดด้วยความละเอียดในการเช็คด้วยผมเคยเห็นราคาโอ้รายปีแพงมากเหมือนกันเออเท่าไหร่แต่ว่าจำไม่ได้เฮ้ยเป็นหลายพันเลยนะเป็นพันนะก็จริงๆถ้าเกิดสองเลเวลแบบแอดวานซ์มากก็มีอีกมันจะเหมือนกับมี AI เรียนรู้ว่าคุณอ่ะชอบเขียนสไตล์ไหนโอ้โหใช่ก็จริงๆถ้าเกิดผมเป็นคนที่แบบส่งอีเมลเยอะแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ใช่ native มีพวกนี้คือช่วยเยอะดูโปรขึ้นเลยอ่ะใช่ดูแบบจากไม่เก่งกลายเป็นโอ้โหเขียนภาษาอังกฤษมาแบบแล้วมันช่วยให้เราอันนี้ถามต่อก็คือมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้พัฒนาโดยส่วนตัวได้ไหมหรือว่าเราจะพึ่งแต่ตัว grammarผมว่าอยู่ที่คนอยู่ที่คนคืออย่างเป็นผมจะเอ๊ะนิดนึงผมจะเอ๊ะนิดนึงว่าโอเคอ๋อมันแนะนำเราแบบนี้โอเคที่ผ่านมาเขียนแบบนี้ผิดมาตลอดเลยครับส่วนโจจะชอบรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยเขียนคราวนี้ไม่โดนสักเจ๊เลยมันอยู่ที่นั่นบางทีถ้าเกิดแบบไม่คิดก็คือแก้เลยอะไรอย่างนี้ผมว่าก็แล้วแต่คนตัวนี้แกรมมารี่หนึ่งอะไรอีกแอปหนึ่งอันนึงจะดูจริงจังซีเรียสหน่อยเนาะเคยได้ยินเรื่องนี้กันไหมโพโดโมโรเทคนิคอ่ะอ๋อเป็นไงก็มันจะเป็นนะแต่เราว่าโพโมโดโรมันเป็นเทคนิคที่วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราโฟกัสได้แบบไม่นานพอสมมติว่าจะมานั่งเรียนหนังสือ3ชั่วโมงติดต่อกันแบบจริงจังเงี้ยเราไม่ได้อืมเขาบอกว่าเราจะมีสมาธิประมาณสัก25นาทีที่แบบvery focus แบบ productive ที่สุดสมองเราจะเป็นมันนี้ Pomodoro technique ก็คือเขาบอกว่าคุณจะต้องโฟกัสทำงาน25นาทีครับแล้วพัก5นาทีห้าทีก็ยืดเส้นยืดสายเดินมานิดหน่อยแล้วก็มาโฟกัสอีกนาทีนี่คือไปเปิดเผลอเปิด Facebook ปึ๊บ1ปึ๊บไป50นาทีเลย อะไรแบบนี้ Pomodoro เนี่ยมันช่วยให้เราโฟกัสโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราทำงานเราทำงานผ่านเบราว์เซอร์ผ่านอะไรเยอะเนาะดังนั้นสิ่งเล้ามันเยอะสิ่งเล้ามันเยอะมันอยู่ดีมักจะเผลอเปิดเว็บข่าวที่เราชอบข่าวกีฬาใช่ไหมครับเปิด Facebook เปิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ Pomodoro เนี่ยมันจะเป็น Chrome Extension พอแอดเข้ามาดาวน์โหลดเข้ามาใน Chrome แล้วพอกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะบอกเราเลยว่าเราห้ามเปิดเว็บอะไรบ้างเราอ๋อเหรอคือมันจะอ๋อเราเซตไว้ใช่ไหมใช่เราเซตเอาไว้ว่าสมมติพอเรากดเริ่มทำงาน25นาทีเนี้ยมันจะเปิด
ไอ้ที่จะเป็นตัวดิสแท็กเราอะไม่ได้เช่นเราตั้งไว้ว่าห้ามเปิด Facebook ห้ามเปิดซ็อกเกอร์ซักผมดูบอลซ็อกเกอร์ซักนี่ก่อนใช่ไหมห้ามเปิดข่าว ESPN ที่ผมจะไปดูข่าวกีฬามันก็จะบล็อกไว้หลายๆตัวครับผมอันนี้ก็ดีนะครับแต่เราต้องเข้าไปเซตก่อนซึ่งอันนี้เป็น extension เป็น extension พอเสร็จปุ๊บสมมุติแบบเราทำงานไปเราก็เผลอจริงอ่ะพอทำงานไปเปิดปุ๊บกดปุ่มนี้เรียบร้อยแล้วพิมพ์ไปทำงานอยู่Facebook พิมพ์ Facebook ปุ๊บมันก็บอกอ๋อไม่ได้ตอนนี้คุณอยู่ในโพโดโมโรอยู่มันเตือนแล้วนะสกิดแล้วนิดนึงเฮ้ยไม่ได้ใจเย็นไม่เปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เลยยกเว้นถ้าพี่จะเปิดจริงๆอ่ะพี่ต้องไปคลิกปุ่มนั้นคลิกปุ่มนั้นแล้วก็มันจะแบบเอ้ยคุณยังอยู่นั่นนะมันหนักมีความยากนิดนึงอ่ะว่าคุณจะปิดจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแน่ใจนะแน่ใจนะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะประมาณนี้หรือไม่ก็เปลี่ยนเบราว์เซอร์ไปเลยเปลี่ยนเบราว์เซอร์ก็มันจะมันก็ต้องแหมอุตส่าห์เราอยากจะให้มันโฟกัสเนาะครับเดี๋ยวผมเคยนะแล้วแบบว่าพอบางทีอ่ะสมมติว่าเรากำลังหาข้อมูลบางอย่างอยู่แล้วพอเราไปเสิร์ชเว้ยปรากฏว่าไอ้ข้อมูลที่เราหามันบอกว่ามันมีคนโพสต์อยู่ใน Facebook แล้วพอเรากดเข้าไปใน Facebook ปังแค่นั้นแหละโอ้โหจากนั้นหายไปเลยยาวเลย4โพโมโดโร่หายไปหมดเลย อันนี้ก็คือแบบมีตัวนี้เข้ามาช่วยมีตัวนี้เข้ามาช่วยก็รู้สึกว่าพอใช้แล้วก็มันเหมือนกับเร่งมันโฟกัสได้มันโฟกัสได้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบความแนวๆหน่อยอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการงานการงานมี2แอปนะเมื่อกี้ Gamery ก็การงานนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ Gamery ก็การงานแล้วก็ Gamery จริงๆมีเป็นแอปด้วยแอปในมือถือนะบางทีเราพิมพ์อะไรในมือถือแล้วก็ใช้แอปตัวนี้ในการตรวจได้ส่วนไอ้ Pomodoro นี่ผมไม่รู้มันน่าจะมีเป็นไม่รู้มันมีแอปเปล่าแต่ว่าแต่ถ้าใช้ในกรณีของลิงก์นี่ก็เวิร์คคือเราทำงานอยู่บนเบราว์เซอร์อยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้แบบพิมพ์งานทำเอกสารเปิดอีเมลอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อยู่เบราว์เซอร์หมดอินเทอร์เน็ตมันไวขึ้นอ่ะตอนนี้แบบอย่างทำ Google Doc อะไรพวกนี้ก็อยู่เบราว์เซอร์หมดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ่าโอเคมาทีนี้เหลือเรา2คนโจกับเก่งไวว่ามีอะไรบ้างอ้าวอ้าวโจก่อนนะโจก่อนโจก่อนได้ได้ได้โจอ่ะสายโจทย์โจก็เลยใช้แอปชื่อ Good Note เนี่ยตอนนี้ก็ใช้อยู่ Good Note Good Note ได้ดี Good Note ก็ใช้ใช่ผมเห็นบางคนนี่มาสเตอร์ Good Note เลยนะโอ้โหใส่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์จริงจังมากเคยไปลองดูใน YouTube เหมือนกันค่ะค่ะรู้สึกยุ่งยากไปหน่อยวาดเองมันทำได้เยอะมันทำได้เยอะใช่ทำได้เยอะผมใช้ OneNote เพราะฟรีซิงค์ทุกแพลตฟอร์มตอนแรกก็ใช้ OneNoteเสร็จแล้วปรากฏว่ามันต่างกันตรงที่ไอ้เจ้า OneNote อ่ะมันจะไหลยาวไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่า Good Note อ่ะมันจะให้ experience ของการจดแบบเป็นสมุดก็คือมันก็จะจดเป็นหน้าไอ้นั่นมันจะยาวไปเรื่อยใช่ใช่เสร็จแล้วไอ้เจ้า Good Note อ่ะมันก็จะแบ่งเป็นเล่มได้ทีพอแบ่งเป็นเล่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถแบบกรุ๊ปสิ่งที่ปกติเราอาจจะพกไว้3เล่มเงี้ยมันก็จะอยู่ในแค่แอปนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกไอ้ตัวรูปแบบของตัวกระดาษได้ด้วยนะ อย่างสมมุติบางทีอยากจะจดคอแนลก็ได้หรืออยากจะทำเป็นเช็คลิสต์หรือว่าจะทำเป็นคาล endar เพื่อที่จะคุยเป็นบางงานอะไรเงี้ยก็ได้เสร็จแล้วช่วงหลังอ่ะเซ็นเอกสารก็เซ็นผ่าน Good Note อ๋อเหรอคือให้น้องเราก็ต้องเปิด PDF เข้าไปก่อนให้น้องอ่ะโหลดส่ง PDF เปิด PDF เข้ามาแล้วเราก็โหลด PDF เข้าไปอ่านอีบุ๊กก็เปิดในนี้เหมือนกันอ๋อเหรอคือโจ้จะมีโฟลเดอร์ว่าแบบอีบุ๊กแล้วก็โฟลเดอร์แบบด็อกิวเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใส่ไว้เรียบร้อยเลยเอามาเป็นพิธีกรแทนผมดีกว่ามีสาระเยอะเลยนะมีสาระได้หมดเลยอันนี้ก็สนุกดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือโจ้เป็นคนวาดรูปไม่สวยคือถ้าวาดรูปได้จะเป็นอย่างที่คุณลิงกับพี่แพทบอกอ่ะพี่บอกว่าเอ้ยมีสติ๊กเกอร์มีนู่นมีนั่นมีนี่โจ้หนักไปทางจดอย่างเดียวเลยประมาณก็ให้พี่เก่งวาดไม่ก็ฟูจิลูกชายพี่เก่งเห็นว่ารูปสวยมากใช่ไม่ไม่แม่เดี๋ยวนี้ผมเห็นนะบางคนอ่ะเขาคือไปโหลดไอ้กราฟิกมาเซฟมาจาก Google เซฟอะไรเงี้ยนะคือมันเนื่องจากมันเป็นโน้ตใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยแคร์เรื่องลิขสิทธิ์เท่าไหร่ก็เราใช้เองอ่ะนะก็เป็นเซฟรูปมาเซฟเสร็จปุ๊บก็เก็บไว้ถึงเวลาเราจดอย่างนี้ปุ๊บมันดูแห้งๆใช่ไหมแล้วก็ใส่โบใส่กราฟิกใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่อะไรใส่กรอบใส่นี่ผมเห็นพวกแบบพวกคนที่มารีวิวเนาะอย่างที่พี่แพทน่าจะไปดูเหมือนกันเป็นพวกนักศึกษาใช่ไหมที่เขารีวิวอ่ะแล้วเขาก็จะแบบเขียนน่ารักสวยๆสมมุติพวกเนี้ยมันก็แชร์ยิงต่อได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จดโน้ตอ่ะเดี๋ยวลูกพวกคุณโตใช่ไหมเขาจดโน้ตกันเสร็จปุ๊บเขาก็ขายชีทขายก็ได้หรือขายชีทอ่ะใช่ไหมสมัยเราเรียนอ่ะมันขายเป็นกระดาษอ่ะวิ่งไปซีหรอกเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่งไปเลยออนไลน์เขาเรียก visual note
ก็คือโน้ตแบบว่าจับเป็นรูปภาพแล้วก็มีมันจะมีอีกแบบนึงที่ช่วงเนี้ยคนชอบจดก็คือจดบูโจbullet journal เงี้ยมันก็มาทำแบบนี้ได้ไม่แต่บางคนเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาจดของเขาจดแบบจดยับๆแบบโจรก็มีนะแล้วเขาก็ขายโน้ตแบบนี้ไปแล้วก็ดีนะอยู่ในห้องเรียนเราไม่ต้องจดไงผมไม่ค่อยจดเลยผมซื้อของเพื่อนอย่างเดียวซีล็อกเนี่ยแหละใช้เงินแก้ปัญหาเห็นคุณลิงอย่างนี้ผมจำได้นะตอนสมัยคุณเรียนนี่คุณเป็นเด็กเกเรผมจำได้ใช่ไหมผมเป็นเด็กเกเรที่เรียนเก่งถูกต้องเอาตัวรอดกู้โน้ตเสียตังค์ครับหลักร้อยอ่ะจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยประมาณเหรียญอะไรสี่ห้าเหรียญประมาณนั้นจ่ายไปเยอะจ่ายทีเดียวจบเลยซื้อครั้งเดียวขาดใช่แต่ว่าพออัปเกรดเป็นเวอร์ชันต่างๆเขาก็ซื้อใหม่เราก็ให้เขาบ้างเถอะอย่าใช้ฟรีของผมเนี่ยใช้เดย์วันผมมีแอป recommend ก็คือเดย์วันเคยใช้ไหมคุณใช้ไหมไม่เคยเดย์วันมันเป็นแค่ iPhone iOS เฮ้ยเหรอใช่อ้าวเหรอเพิ่งเอ้ยมี Android ดิไม่มีอ๋อเหรอเคยใช้ Android แล้วหาไม่มี Day 1เป็นแอป journal นะจด diary ง่ายๆนะคุณทำอะไรมาแต่ละวันเนี่ยคุณก็จดลงไปมาแล้ว Day 1 journal เออเฮ้ยใช้เลยลิงก์ดีทำไมอ่ะเอาสิเขาชงมาให้เขาชงมาให้ก็นี่ไงคุณเวลาคุณแต่ละวันคุณทำอะไรไปคุณเจออะไรมาคุณก็จดลงไปอย่างผมเจอพี่เก่งผมไม่อยากจดอ่ะไม่อยากจดอ่ะเออแบบทำไมผมรู้แล้วว่าทำไมคุณไม่จดทำไมพี่เพราะมันฝังอยู่ในสมองเฮ้ยวันนี้เจอพี่เก่งมันบางเรื่องไม่ต้องจดเราจำได้เดย์วันเออครับเดย์วันโอเคเป็นแอปสำหรับจดไดอารี่นี่แหละมันหมดยุคแล้วไงที่เราจะมาจดในสมุดในอะไรอย่างเงี้ยนะมันซิงค์พวกคาเลนดาร์จดไว้หมดเนาะเราก็แบบมันลดเวลาแล้วด้วยใช่ป่ะใช่แล้วเวลาเราถ่ายรูปอ่ะบางทีอย่างเงี้ยพอเราถ่ายรูปในแต่ละวันอย่างวันนี้ผมก็ถ่ายรูปพวกคุณใช่มั้ยแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เอ้ยสมมุติว่าผ่านไปสัก2วันผมเพิ่งจะมาจดเงี้ยผมก็อ่ะโหลดรูปพวกคุณเข้าไปปุ๊บมันก็บอกเลยว่าเอ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรที่ถ่ายรูปนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่หัวข้อไปมาคุยกับลิงค์นั้นนู่นนี่นั้นเราก็พิมพ์แล้วเราก็ใส่แท็กได้หรือว่า okay. ใส่เป็นแบ่ง journal ได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับอะไรเงี้ยถึงเวลานะพอตอนแบบนานๆไปแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูได้แล้วบางทีเราอาจจะจำได้ว่าโอ้ตอนนั้นเราความคิดเรานึกแบบนี้เราเป็นแบบนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้บางเรื่องอ่ะมันผ่านมาปี2ปีเราจำไม่ได้ว่าตอนนั้นอ่ะเรามีมุมมองว่าไงพอเราได้กลับไปดูก็โอเคแต่ experience มันพยายามจะให้เป็นไดอารี่เลยนะคือมันจะเปิดมาด้วยการเป็นคาล endar แล้วก็ให้เราอ่ะแอด journal เป็นเบสเป็นวันเข้าไปโจชอบที่มันมีเพิ่มขึ้นมาก็คือแบบ on this day อ่ะในวันนี้คือบางทีสมมุติถ้าเราจดทุกวันอ่ะเราจะได้เห็นสิ่งที่ตัวเราเองเขียนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอย่างพี่เก่งว่าจริงอ่ะดีใช่ๆสรุปสามารถใช้ในการยืนยันภรรยาพี่เก่งวันนี้อีกแล้วไปทำแบบนี้มา2ปีแล้วแต่ว่ามันมีพาสเวิร์ดเนี่ยแล้วก็จะล็อกไว้นะเอ๊ะทำไมแดรี่นี้เก่งต้องล็อกด้วยอย่าเดดแอร์จังหวะนี้ไม่ทันก็สำหรับวันนี้รายการของเราก็ครบแล้วนะฮะแอปพลิเคชันก็มีทั้ง2แอปลิงก์ไป2แอปนะผมแอปหนึ่งแล้วก็พี่โจหมดเวลาแล้วไงโอเคเราไม่อยากยืดเยอะเดี๋ยว EP มันยาวนี่23นาทีแล้วโอเคครับพี่รุดมากเลยอ่ะขอบคุณที่ติดตาม Change by Innovation นะครับอย่าบอกชื่อจริงชื่ออะไรผมชื่อเก่งค่ะโจชวีวันคงช่วงสมัยค่ะแพทพัชรพลกาญจนศิริภักดีครับลิงจอมทรัพย์สิทธิวิทยาครับครับสวัสดีครับผมเลยไปไม่ถูกเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ